การควบคุมการลงทุนมันก็ทําให้เศรษฐกิจจีนนั้นชะลอตัวลงนะครับประกอบกับสิ่งที่น่ายัางกังยังต้องกังวลต่อไปก็คือสงครามการค้าเศรษฐกิจไทยแย่จริงหรือไม่นะครับวันนี้มาฟังอาจารย์โตวิเคราะห์นะครับเปรียบเทียบกับเศรษฐกิจของจีนซึ่งนักวิเคราะห์ทั่วโลกกำลังกังวลว่า จะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในจีนครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ในวันนี้นะครับ รายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับออกอากาศทางช่อง u t u b e นะครับอาจารย์โตวิเคราะห์อ f f i c i a l นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกันกด s b s c r i b e ด้วยนะครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับยังได้รับการสนับสนุนการออกอากาศโดยวิหกนิวด้วยแล้วก็นะครับมีปัญหาทางกฎหมายต่างๆนะครับก็มาปรึกษากับนิติวัฒนายความได้นะครับซึ่งนิติวัฒนายความก็มีผมเป็น หุ้นส่วนนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษานะครับหัวข้อในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องออวิกฤตเศรษฐกิจในจีนนะครับใครจะเชื่อครับว่าวิกฤตเศรษฐกิจจะเกิดขึ้นในประเทศที่ตลอดระยะเวลาเกือบ30ปีครับมีการพัฒนามีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมากที่สุดถ้าท่านรู้เรื่องจีนท่านก็จะรู้ว่า บรรดานักวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจทั้งหลายที่กำลังวิตกกังวลกับเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นภายในประเทศไทยในปีหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นความกังวลที่ GDP grow ความจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจการขยายตัวนั้นจะไม่ถึง3%เนะครับปัญหาเกี่ยวกับการส่งออกซึ่งมาจากค่าเงินบาทแข็งจากการที่ มีเหตุสําคัญมาจากการที่อเมริกานั้นโดยนายโดนัลด์ทรัมป์นั้นพยายามดึงฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมต่างๆกลับสู่อเมริกาก็เลยต้องทําให้ค่างเงินดอลลาร์อ่อนลงที่สุดเพื่อทําให้อุตสาหกรรมการส่งออกของเมริกากลับมายืนได้นั่นเองนะครับประกอบกับเศรษฐกิจไทยนั้นเนี่ยหมุนเวียนช้าลงเนื่องจากหนี้สินภาคครัวเรือนค่อนข้างสูงในขณะที่หนี้สินภาครัฐนั้น ค่อนข้างอยู่ในระดับปกติประเทศไทยแย่จริงหรือเปล่ามาดูกันเราจะอยู่ได้หรือไม่นั่นคือสิ่งที่กังวลแล้วก็ต้องให้ระวังนะครับพวกที่อาศัยภาวะเศรษฐกิจเหล่านี้นะครับพยายามมาปลุกระดมเพื่อทำให้เกิดความวุ่นวายโดยมีความมุ่งหมายในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศไทยซึ่งจะทำกันอย่างหนักในปีนี้ปีใหม่2563ครับมาดูครับ เพื่อนบ้านของเราสิงคโปร์ตอนนี้มีข่าวว่ามีกลุ่มชื่อฟรีแกนนะครับไปเก็บขยะที่เหลือตามซูเปอร์มาร์เก็ตมาแล้วประทานนะครับเศรษฐกิจสิงคโปร์ได้รับผลกระทบครับอย่าลืมว่าสิงคโปร์ไม่ได้เป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์แบบไทยนะฮะเขาอยู่ได้ด้วยภาคก,การเงินนะฮะเขาอยู่ได้ด้วยภาคน้ํามันนะฮะพอฮ่องกงถูกเล่นงานสิงคโปร์ก็ได้รับการกระทบกระเทือนเพราะฮ่องกงก็เป็นศูนย์ทางการเงินที่ลิงก์กับสิงคโปร์ ในเรื่องน้ํามันครับปัญหาในจีนการส่งออกน้ํามันที่ลดลงนะครับก็มีผลทําให้ตลาดกลางอย่างสิงคโปร์พอได้รับผลกระทบไปด้วยประเทศที่อิงอยู่กับภาคที่ซับซ้อนนะครับภาคเขาเรียกภาคที่3ภาคที่4พวกนี้ภาคการเงินภาคบริการภาค com นะครับเวลาเกิดความวันไหวทางเศรษฐกิจทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบในขณะที่ประเทศของเรานั้นอุดมสมบูรณ์นะครับทีนี้มาดูปัญหาในจีนฮนะ ที่นักวิเคราะห์ทั่วโลกส่วนใหญ่ก็จะวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกันนะเว้นแต่นักวิเคราะห์ของรัฐบาลจีนเองก็ออกไปในแนวที่สร้างความเชื่อมั่นซึ่งมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับต้องยอมรับครับว่าเกือบ30ปีที่ผ่านมาจีนพัฒนาระบบทุนนิยมขึ้นมาอย่างมหาศาลจีนจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่เรียกว่า10% 9%มาโดยตลอด นะครับแต่ในช่วง4-5ปีหลังนี้นะครับ GDP grow ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนนั้นนะครับลดลงมาเรื่อยๆจาก9-10%ลงมาที่7-6%นะครับจนปี2020นี้นะครับมีการคาดการว่าเศรษฐกิจจีนนั้นเนี่ยจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ5.8%ด้วยกันทำไมจีนเจริญเติบโตครับสูตรการพัฒนาในระบบทุนนิยม ก็คืออาศัยการลงทุนอาศัยพลังของการสร้างสรรค์าการแข่งขันอาศัยพลังของการลงทุนทั้งทางภาครัฐในอินฟราสตรัคเจอร์ต่างๆการลงทุนภาคเอกชนในการสร้างธุรกิจสร้างความทันสมัยต่างๆนะครับแล้วก็อาศัยการบริโภคของภาคครัวเรือนเพื่อทำให้เศรษฐกิจนั้นเกิดการหมุนเวียนฮะ ถามว่าเศรษฐกิจจีนที่จเจริญเติบโตเนี่ยมันก็ขับเคลื่อนด้วยการลงทุนนะครับรวมทั้งการลงทุนจากต่างชาติที่เข้าไปในประเทศจีนด้วยครับทีนี้ครับถ้าท่านสังเกตว่าการลงทุนสร้างอินฟราสตรัคเจอร์ในตลอดเกือบ30ปีที่ผ่านมาของจีนเนี่ยทำกันอย่างมโหฬารน,นะครับการสร้างโครงข่ายทางหลวงการสร้างโครงข่ายรถไฟความเร็วสูงการสร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆเนี่ย มันเป็นเม็ดเงินที่รัดลงไปเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นแล้วมันเกิดการจ้างงานครับมันเป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจจีนนะครับรวมถึงโครงการนะครับวันเบลวันโรสพวกนี้นะครับก็เชื่อมโยงเส้นทางสายแพรใหม่นะครับทั้งสายเหนือไปทางมอสโกนะครับสายกลางก็คือผ่านทางเอเชียกลางกะต่อไปถึงยุโรปสายใต้ที่ออกทางปากีสถาน นะครับรวมถึงมาีิทามซิลโรสต่างๆการสร้างท่าเรือการลงทุนอินฟราสตรักเจอร์ในแอฟริกาพวกนี้มันช่วยผลักดันเศรษฐกิจจีนในแง่ของการลงทุนภาครัฐนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก่อหนี้ด้วยครับนะครับต่อมาก็คือภาคเอกชนฮนะภาคเอกชนของจีนนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นกึ่งนะครับระหว่างการลงทุนของเอกชนกับการลงทุนของรัฐวิสาหกิจนะครับจีนใช้รัฐวิสาหกิจ นะครับเป็นตัวขับดันเศรษฐกิจนะครับแล้วเพื่อทำให้การควบคุมทางเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยสามารถต่อตรงไปถึงพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งเป็นส่วนกลางได้แล้วจีนก็ใช้ระบบที่รัฐวิสาหกิจนี้เชื่อมโยงไปถึงภาคเอกชนที่เป็นเอกชนเพียวๆอ,อีกอีกต่อหนึ่งนะครับซึ่งการลงทุนในภาครัฐวิสาหกิจเนี่ยกับภาคเอกชนเนี่ยแน่นอนครับตอนเริ่มเปิดประเทศ มันก็ต้องมีการกู้ยืมเงินจากกองทุนการเงินต่างชาติต่างๆเข้ามาเพื่อขับดันพอมีกําไรพออะไรแล้วก็สามารถนํากําลีกําไรนั้นเนี่ยหมุนเวียนกลับมาลงทุนได้การลงทุนในภาคและวิสาหกิจการลงทุนในภาคเอกชนก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้เศรษฐกิจจีนขับดันไปข้างหน้ามาตลอดเกือบ30ปีที่ผ่านมาฮะ ในส่วนภาคควรเรือนครับเมื่อเกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเกิดการลงทุนในภาคเอกชนนะครับเขาก็พัฒนาคนนะโดยส่งไปเรียนที่ต่างประเทศนะครับหรือมีการกู้ยืมเงินเพื่อไปเรียนที่ต่างประเทศยกตัวอย่างประเทศที่มีคนจีนไปเรียนมากที่สุดเลยก็คือออสเตรเลียนั่นเองนะพอกลับมาคนเหล่านี้ก็เริ่มเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมนะครับแบบใหม่ที่จีนพัฒนาขึ้นมา ครับควเรือนก็เข้าไปทํางานแล้วก็เป็นผู้บริโภครุ่นใหม่นะครับเกิดหัวเมืองต่างๆขึ้นมาเต็มไปหมดมันก็ทําให้มอเตอร์ทางเศรษฐของจีนนั้นไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐในการสร้างอินฟาสตรักเจอร์จากละวิสาหกิจจากเอกชนในการเป็นผู้ประกอบการนะครับมันเดินหน้าและก็มีผู้บริโภคมีแรงงานนะครับทั้งระดับต่ำระดับกลางระดับสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันครับ ทั้ง3อย่างนี้มันก็ก่อนนี้สินไปด้วยเพราะการลงทุนภาครัฐในอินฟาสตรเจอร์ต้องกู้เงินฮะในขณะเอกชนจะลงทุนก็ต้องกู้เงินภาคครัวเรือนนะครับก็มีเงินเดือนและก็มีเครดิตฮะดังนั้นเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาเศรษฐกิจจีนมันถึงโตเร็วมากจำนวนประชากรจตลาดเครดิตต่างๆเต็มไปหมดเราจะเห็นนักท่องเที่ยวจีนครับเดินทางไปทั่วโลก จากประเทศที่ยากจนคนไม่เคยมีโอกาสสัมผัสต,ต่างประเทศนะครับคนจีนก็ได้เดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกนั่นเองนะครับแต่การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจีนนะครับที่ดำเนินมาตลอดเกือบ30ปีครับมันเริ่มถึงจุดอิ่มตัวนะครับเศรษฐกิจเริ่มเกิดที่เรียกว่า Recession เริ่มเกิดการชะลอตัวนะครับ ภาคธนาคารที่ไปกู้ยืมเงินมาเริ่มมีข่าวออกมาเราๆว่าเกิด Default คือการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้นนะครับล่าสุดมหาเศรษฐีชาวจีนแจ็คหมาบอกว่ามีนักธุรกิจที่เป็นเพื่อนของเขาโทรมายืมเงินนะครับประมาณ4-5หคนด้วยกันนะครับมันก็เป็นอาณัสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างถึงเศรษฐกิจจีนที่กำลังชะลอตัวนะครับ จากการพัฒนาครับทำให้จีนเนี่ยณนะวันนี้มีหนี้นะครับอยู่ประมาณสามอยอร์เซนะครับของ GDP ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศซึ่งการมีหนี้300%เซน์นั้นเนี่ยสำหรับผมไม่ใช่เรื่องแปลกฮนะเพราะการเจริญเติบโตทั่วโลกเขาก็ใช้การเครดิตหนี้สินเป็นตัวขับดันนะครับเหมือนเราไปกู้เงินมาซื้อบ้านเราก็ทำงานใช้หนี้ไปแต่ ผลข,ของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจมันมีนัยยะสําคัญครับเนื่องจากว่านี่สินมันมีดอกเบี้ยดังนั้นถ้าจีนไม่สามารถรักษาความเจริญเติบโตในทางเศรษฐกิจได้นะครับการจะนําเงินมาจ่ายคืนดอกเบี้ยนะครับการนําเงินมาจ่ายคืนนี่สินย่อมเกิดปัญหากระทบนะครับและนําอาจนําไปสู่โดมิโนนะครับคือการล้มลงของระบบนะครับถ้าควบคุมได้ไม่ดีก็อาจจะตีกลับมา นะครับที่ระบบเศรษฐกิจทั้งหมดครับทีนี้ครับมันมีปัญหาในจุดสำคัญของระบบเศรษฐกิจของจีนเนี่ยซึ่งกำลังเป็นปัญหาที่นักวิเคราะห์ในหลายๆประเทศพูดถึงนะครับคล้ายๆกับปัญหาที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับก็คือ1น,นะครับก็คือปัญหาสัพรามทุกวันนี้ครับในประเทศจีนครับมีอสังหาริมทรัพย์ ที่ไม่มีคนเข้าอยู่อาศัยประมาณ50ล้านถึง65ล้านยูนิตนะฮะตัวเลขประมาณการหลายสำนักพูดไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยคืออะไรนั่นหมายความว่ามันเริ่มเกิดปัญหาประชาชนไม่สามารถจ่ายเงินผ่อนชำระอสังหาริมทรัพย์เหล่านี้ได้ถ้าท่านเห็นไม่เฉพาะแต่ในประเทศจีนนะครับในประเทศไทยโครงการหลายๆโครงการสร้างขึ้นมา เพื่อรับกําลังเงินการซื้อสังหารีมารั์จากประเทศจีนทุกวันนี้ก็อ่อนกําลังลงไปนะครับแต่ในประเทศจีนเองทุกวันนี้ครับมีสังหาริมทรัพย์ว่างถึง50ถึง64ล้านยูนิตแล้วนะครับแล้วคนจีนครับโดยนิสัยครับเมื่อมีเงินเขามีการออมสูงนะฮะแต่เมื่อมีเงินเนี่ยคนจีนไม่นิยมเล่นหุ้นฮะค,คนจีนไม่นิยมฝากธนาคารคนจีน นิยมที่จะนำมาซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วอสังหาริมทรัพย์ในจีนนั้นเนี่ยซึ่งมีความเชื่อมโยงกับภาคครัวเรือนนั้นบูมมากฮะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่ารัฐบาลส่วนกลางเนี่ยนะครับบีบให้รัฐบาลท้องถิ่นของจีนในแต่ละพื้นที่เนี่ยต้องหาเงินนะฮะเนื่องจากว่ารัฐบาลในท้องถิ่นเนี่ยมีส่วนได้เสียในภาษีอยู่แค่ประมาณ4 0แต่มีหน้าที่ต้องประมาณ 7 0 8 0ที่ต้องทำนะครับสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลท้องถิ่นของจีนแต่ละพื้นที่เนี่ยทำนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกลก็คือการเข้าไปซื้อที่ดินของชาวบ้านในราคาที่ถูกฮนะเมื่อซื้อที่ดินของชาวบ้านในราคาที่ถูกครับก็ไปดึงเอกชนเข้ามาโดยให้สิทธิเอกชนในการเช่านะครับพอเช่านะครับโดยให้ระยะเวลาเช่า70ปีฮะปี ก็ได้เงินมหาศาลจากที่เอกชนจ่ายเพราะไปซื้อถูกมานี่ครับได้ค่าเช่าแพงก็เป็นรายได้ที่เข้าสู่รัฐบาลท้องถิ่นเป็นเกอบเป็นกำนะครับเอกชนก็ดำเนินโครงการอ,อ,อสังหาริมทรัพย์เต็มประเทศจีนไปหมดแล้วก็มีการกู้เงินจากแบงค์ฮะปรากฏว่าคนจีนก็เข้าไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งที่ไม่ได้กรรมสิทธิ์นะครับแต่ได้สิทธิในการอยู่อาศัย70ปีด้วยกัน สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิด real estate boom ในจีนนะครับอันนี้เป็นจุดที่หนึ่งที่อาจจะนำไปสู่เหตุการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจของจีนที่บ้านว่างตอนนี้เยอะมากต่อมาครับการลงทุนภาครัฐของจีนที่ผ่านมาลงทุนไปเยอะฮะแต่เมื่อลงทุนสร้างไปเรื่อยๆเรื่อยๆๆแนะ่ที่สุดครับมันก็ระบบมันก็เริ่มเต็มนะจีนก็ต้องพยายามขยายการลงทุน นะครับภาครัฐต่อไปอาจจะไปลงทุนในทวีปอื่นเพื่อสร้างงานเพื่อขับดันทางเศรษฐกิจนะครับตรงนี้ก็เป็นปัญหาว่าการลงทุนเพิ่มไปนั้นจะเป็นหนี้ที่นำไปสู่รายได้ขับดันเศรษฐกิจแล้วแบ็กกลับมาจ่ายหนี้ได้หรือไม่ต่อมาครับต้องยอมรับว่าจีนเนี่ยใช้ระบบและวิสาหกิจเป็นตัวขับดันเศรษฐกิจในทฤษฎีทางเศรษฐกิจนั้นนะครับ การใช้รัวิสาหกิจนั้นย่อมเกิดปัญหาเพราะว่าอะไรฮะเพราะรัฐวิสา,ากิจนั้นประสิทธิภาพในการทํางานเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งฮะมันต่ำฮะเนื่องจากว่าคนที่อยู่ในรัวิสาหกิจเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของเหมือนกับกรณีของเอกชนที่ทุกคนต้องดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอดมันก็ทําให้ประสิทธิภาพของรัวิสาหกิจของจีนนั้นนะครับลดลงและก็เป็นปัญหาในเรื่องของ productivity ต่าง เศรษฐกิจครับพอขับดันไปถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยมันเป็นวัตจักรของมันฮะที่เมื่อจากเล็กอยู่ก็ขย,ยขยายตัวขยายตัวขยายตัวมากขึ้นจนมาถึงจุดที่มันไปต่อไม่ได้ซึ่งมันเห็นจากตัวเลขฮะนะครับของจีนที่ทุกวันนี้เนี่ยเริ่มการผลิตต่างๆการเจริญเติบโตต่างๆเริ่มชะลอตัวลงนะครับเหตุที่เศรษฐกิจจีนชะลอตัวลงนั้นเนี่ยมีสาเหตุ สำคัญสอประการด้วยกันฮะนะครับหก็คือว่าในเรื่องของการสงครามการค้านะครับมีผลกระทบเยอะฮะหลายท่านบอกว่าจีนชนะนะครับแต่ในวงการที่วิเคราะห์กันต้องยอมรับว่าแม้ว่าหัวเว่ยจะพัฒนาขึ้นมาเป็นบริษัทชั้นนำในเรื่อง t เทเลคอมมูนิเคชันก็ตามแต่ต้องยอมรับว่าสิ่งที่หัวเว่ยยังผลิตไม่ได้ นะก็คือไมโครโปรเซสเซอร์ cessor, ซึ่งยังต้องจ้างไต้หวันและอเมริกาและก็เกาหลีใต้ผลิตอยู่นะครับตรงนี้แหละครับเป็นจุดสำคัญที่อเมริกาใช้โจมตีเข้าไปที่หัวเวยนะครับซึ่งเป็นบริษัทนะครับที่มีขนาดใหญ่แล้วถ้าหัวเวยนะครับชะลอตัวลงแน่นอนฮนะมันย่อมส่งผลกระทบต่อการขับดันเศรษฐกิจของจีน นะครับการที่หัวเวย่ยยังผลิตไมโครโปรเซสเซอร์ไม่ได้ยังต้องพึ่งพาสหรัฐยังต้องพึ่งพาเกาหลีและไต้หวันตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่อาจกล่าวได้ว่าในสงครามเศรษฐกิจที่จีนถูกสหรัฐโจมตีนั้นจีน่ายแพ้ในตรงจุดนี้และมีผลกระทบทําให้เศรษฐกิจนะครับของจีนชะลอตัวนะครับหนี้สินมีเยอะฮะเศรษฐกิจเริ่ม ฉะลอตัวเพราะว่ามันเดินมาไกลมากนะครับแล้วอีกประการหนึ่งครับที่มีผลกระทบมากนะครับก็คือมาตรการทางกฎหมายของรัฐครับผมเชื่อว่าสิ่งที่รัฐบาลพักคอมมิวนิสต์ของจีนกังวลที่สุดและกังวลมาในตลอดก็คือสเสถียรภาพในทางเศรษฐกิจสเสถียรภาพในทางการเมืองครับการมาใช้ระบบตลาด การเปิดเสรีต่างๆเนี่ยจีนจะทําในกรอบจํากัดท่านเห็นไหมครับว่าในเชิงการเมืองนั้นนะครับจีนก็ไม่ได้เปิดเสรีทางข้อมูลข่าวสารทุกอย่างไม่งั้นประเทศแตกครในทางเศรษฐกิจครับจีนเริ่มใช้กฎหมายที่เข้มงวดมากขึ้นนะครับในการควบคุมการลงทุนต่างๆนะครับเหตุนี้ครับ มันจึงทําให้สิ่งที่เคยขับดันเศรษฐกิจจีนก็คือการลงทุนทั้งภาครัฐทั้งภาคและวิสาหกิจต่างๆเริ่มชะลอตัวลงนะครับเพราะรัฐบาลจีนเริ่มคุมเข้มเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันบินสูงมากรัฐบาลจีนต้องการซอฟต์แลนดิ้งต้องการทําให้เกิดเสถียรภาพโดยการใช้กฎหมายเข้ามาปรับการควบคุมการลงทุนมันก็ทําให้เศรษฐกิจจีนนั้นชะลอตัวลงนะครับประกอบกับ สิ่งที่น่ายัางกังยังต้องกังวลต่อไปก็คือสองครามการค้านะครับในวิกฤตที่เรียกว่า3.0 c a p i t a l s แคปิทอลรีซึมที่กำลังเดินไปทั่วโลกเป็นบับเบิลไปทั่วโลกนั้นกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคที่4ก็คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมดิจิตอลนะครับบวกกับการมีปัญญาประดิษฐ์นั่นเองซึ่งจีนก็พยายามจะเป็นผู้นำในยุคต่อไป ซึ่งก็เป็นการขวางทางอเมริกาในทางการเมืองระหว่างประเทศครับแน่นอนครับการช่วงชิงอำนาจกันเป็นใหญ่เป็นเรื่องปกตินะสงครามการค้าในยุคเปลี่ยนผ่านจากยุคที่3ที่4ไปสู่ยุคที่4เพื่อชิงบทบาทยังดำเนินต่อไปและผมเชื่อว่าปีหน้าครับเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะจีนจะต้องเผชิญความยากลำบากยิ่งขึ้น นะครับเมื่อรายได้ GDP ลดลงเศรษฐกิจสโลดาวลงเกิดรีเซชชั่นขึ้นมาชะลอตัวขึ้นมาการจ่ายหนี้สินของจีนจะเป็นอย่างไรธนาคารจีนยังไม่ผ่านสเตรทเทสของ World Bank ก็มีนะครับหนี้ภาคอสังหาริมทรัพท,ที่รอวันระเบิดออกมาจะเป็นอย่างไรเมื่อฟังเรื่องของจีนแล้วกลับมาดูประเทศไทยเรา ก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับประเทศเรานั้นผ่านวิกฤตในปี40มาแล้วมาแล้วการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจค่อนข้างทำได้ดีปัญหาที่ผ่านมาคือเราอยากโตแบบมีนี้ไงฮะมีนี้ควรเรือนเยอะมากก็ต้องอดทนใช้กรรมกันไปรัฐบาลก็พยายามทำงานอย่างเต็มที่แล้วนะครับนี่คือภาวะเศรษฐกิจของจีนซึ่ง กำลังถดถอยลงจากเหตุสำคัญหลายๆประการทั้งภาคอสังหาริมทรัพย์ภาคก,การลงทุนที่ลดลงหนี้สินจำนวนมากและสงครามการค้ารายการอาจารย์โตวิเคราะห์วันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามพบกับผมอาจารย์สาตราโตออนได้ใหม่ในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ